ใหม่สุคนธวาประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรกพร้อมเผยความเจ็บปวดที่เก็บมานานกว่า3เดือนค่ะเรียกได้ว่าเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์กันไปได้ไม่นานสำหรับคู่ของใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตกับดีเจต้นสรพงษ์ซึ่งทั้งคู่นั้นได้จูงมือเข้าพิธีแต่งงานกันณรอยัลจูบิลีบอลลูมท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งค่ะทั้งคู่นั้นพอแต่งงานกันไปได้สักพักก็มีแฟนคลับหลายคนเชียร์ให้ทั้งคู่เปิดอู่มีทายาทได้แล้วค่ะแต่ถึงแม้ว่าสาวใหม่จะพยายามปั๊มก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีข่าวที่จะมีลูกสักทีและก่อนหน้านี้สาวใหม่เองเธอได้โพสต์ภาพที่ตรวจครรภ์พร้อมแคปชั่นเด็ดว่าเย่เอาละDJ ต้นสงสัยคุณพ่อจะได้ล้านก็วันนี้แหละที่ทำเอาชาวเน็ตนั้นตื่นเต้นแห่แสดงความยินดีกันเพียบค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดนี้สาวใหม่ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับสามีพร้อมประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์3เดือน3สัปดาห์1วันพร้อมระบุว่ามาแล้วใหม่น้อยสวัสดีทุกคนนะคะนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยตอนนี้ใหม่น้อย3เดือน3สัปดาห์1วันละค่ะหรือ15 week 1 day ขอโทษที่ไม่ได้บอกใครเลยนะคะพอดีรอให้ผ่านช่วงอันตรายไปก่อนค่ะ3เดือนเพราะเป็นคนหัวโบราณมากๆวันนี้เป็นวันดีและอยากจะบอกทุกๆท่านค่ะวันนี้มาหาคุณหมอนัดเลยถือโอกาสถ่ายรูปมาให้ทุกคนได้ดูเก็บมานานมากแฮชแท็กวันนี้ได้บอกแล้วแฮชแท็กเก็บความลับมานานกดดันมานานแฮชแท็กอึดอัดมานานเครียดมานานวันนี้เหมือนปลดปล่อยและที่ผ่านมาต้องขอโทษงานบางงานที่รับไม่ได้หรือรับแล้วต้องแคนเซิลด้วยนะคะแต่ไม่ได้บอกเหตุผลที่รับไม่ได้และที่ต้องแคนเซิลงานเพราะกำลังมีน้องค่ะเย่ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่และคุณพ่อมือใหม่ด้วยค่ะ